วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มาแกะไข่ทองแกะไข่ทองคำตัวนี้คอลเลคชั่นมันเที่ยวเหลือเกินกับเจ้าไข่มันเจริญนะครับไม่รู้จะได้อะไรดีหรือเปล่านะช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยพิสมัยเกี่ยวกับพวกไข่พวกนี้เท่าไหร่นะครับหลังๆนี่เริ่มดาวๆเกี่ยวกับรถเหล็กแล้วนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีตัวอะไรที่ออกมาใหม่แล้วโดนใจนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับใครที่ยังเก็บอยู่ก็อาจจะยังมีความชอบอยู่นะแต่ส่วนผมเนี่ยก็แหกเล่นดีกว่าตัวนี้กี่บาทเนี่ยลืมเลย129บาทหรือ139บาทนี่นะครับหรือว่า99บาทเออ99บาทนะไข่มันจะเหลือ99บาทหลงไปหมดแล้วนะครับมาแกะกันเลยดีกว่าไข่ทองเขย่ากี่ครั้งดี10ครั้งนะครับเพื่อเป็นการอัญเชิญนะครับ10ครั้งแล้วนะมาลุ้นกันจะโดนไหมเนี่ยคิดว่า ผมเพิ่งรู้นะครับว่าเดี๋ยวนี้เขาใส่มาเป็นถุงพลาสติกเพื่อการรอยถลอกนะก็คงเป็นเรื่องของที่มันมีงานถลอกเยอะนะครับในเพจก็เป็นรถตำรวจนะครับถามว่าคุ้มไหมเอามาดูใต้ท้องก่อนแล้วกันนะครับเป็น Volkswagen Amarok นะครับน้ำหนักพอสมควรเป็นสเกล1ต่อ65นะครับเมื่อวานที่แก่เจ้า Audi A1 ไปเนี่ยเป็นสเกล1ต่อ58ตัวนี้เป็นสเกล1ต่อ65นะครับ Make in Thailand นะครับใต้ท้องก็โอเคนะตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือยังนะครับเป็น Amarok Polisรถตำรวจนะครับมาคุ้มตังหน่อยนะถ้า99บาทนะครับเป็นรถกระบะเพราะว่าโอเคนะผมโอเคกับรถกระบะรถกระบะนี่ต่อให้ซ้ำกันผมก็เก็บนะครับเพราะเป็นคนชอบสายกระบะนะครับก็จะเป็นลายนี่นะกระบะข้างหลังนะครับรถล้อสวยงามด้านหน้ามืดทะมึนกระจกน่าจะใสแต่มองไม่เห็นเพราะมันดำหลังก็จะมีโลโก้แล้วก็มีอมาล็อกตรงนี้ให้ดูไฟท้ายนี่นะครับเลื่อนๆหน่อยเลื่อนๆหน่อยนะครับแล้วก็ติดดีคอรอบคันตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าคุ้มตังค์นิดนึง99บาทโอเคอยู่นะซูมเข้ากับฉากโอเคเลยนะครับก็สวยไปอีกแบบสำหรับสายกระบะโอเคคันนี้ผมไม่บ่น จนกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับช่วงหลังๆนี่เริ่มบ่นเกี่ยวกับรถเหล็กเยอะนะครับก็ไม่ใช่อะไรอ่ะเราอยากได้โมเดลใหม่ๆบ้างนะครับมันช่วงหลังๆมีความรู้สึกว่าย้อมสีมาตลอดนะครับอ่ะช่วงนี้ก็สั้นๆ ส่งท้ายกับรูปคันนี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปใหม่กับจิเก้งทอยนะครับทุกวันขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเข้าฉากเลยนะสเกลได้อันนี้สเกลได้ไปแล้วครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ